ปิดท้ายครับเอาแบบจัดเต็มไปเลยคลิปนี้ก็บะหมี่ถ้วยแบบเมืองจีนนะครับอันนี้ก็ไม่แพงอันที่หนึ่งก็สัก20-30 บาทนะฮะอันนี้พริกไทยเอ๊ะรัดทันเปปเปอร์ไม่แน่ใจพริกไทยเปล่าหรือว่าหม่าล่าไม่รู้นะแต่เป็นรสเนื้อครับให้สังเกตนะตัวจีนเนี่ยตัวเนี้ยหนิวนะแปลว่าวัวนะมันมีเขาอยู่ตรงเนี้ยอันนี้โร่แปลว่าเนื้อออกเสียงโย่ก็ได้จริงจริงมันเสียงควบระวังโย่กับโร่นะเป็นโร่นะแล้วก็เมี่ยนนะหนิวโร่เมี่ยนนะหนิวโร่เมี่ยนมาชิมดูบะหมี่ถ้วยนี่เป็นอาหารหลักของเมืองจีนครับมีเครื่องปรุงมีซ่อมแล้วก็มีผงซุปนะอันนี้อะไรสักอย่างเนี่ยชิมดูครับนี่ซองนี่ที่บอกเป็นเหมือนเป็นเพปเปอร์อะไรสักอย่างนะเป็นเพปเปอร์เป็นพริกไทยนะภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจว่าอะไรเดี๋ยวชิมดูครับว่าเป็นยังไงมันมาเป็นน้ำมันนะรสชาติคล้ายๆมะแขวนเลยอ่ะผมลองชิมดูคล้ายๆมะแขวนนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นหม่าล่าเขียวหรือเปล่าไปเซิร์ชเน็ตมาแล้วครับเป็นคล้ายๆแบบน้ำมันมาล่านะฮะนี่ครับเป็นมาล่าเขียวนะครับก็เป็นบะหมี่เนื้อมาล่าเขียวมาล่านี่คือจริงมันคือเผ็ดชานะครับก็มันเป็นของไทยเรียกพริกหอมนะมันมีอยู่ในพวกเครื่องพะโล้อะไรด้วยแต่ว่าของไทยจะใส่นิดเดียวอันนี้ของพวกเสฉวนเนี่ยนะภาษาอังกฤษเรียกซื่อชวนเพปเปอร์นะหรือเสฉวนเพปเปอร์เนี่ยเพปเปอร์แปลว่าพริกไทยหรือพริกอะไรเผ็ดๆนะมันจะมีรสทำกินแล้วชาลิ้นครับเดี๋ยวดูที่จะชาลิ้นไหมเป็นน้ำมันเขียวๆมาสดๆเลยน้ำต้มครับนี่อยู่ในโรงแรมที่เป็นแบบสาขาจากเมืองจีนนะที่เมืองจีนจะมีเนี่ยโรงแรมเซเว่นเดย์นะชีเทียนอะไรสักอย่างนะที่เป็นแบบคล้ายๆโรงแรมนักธุรกิจแบบคนเดินทางจะเป็นห้องตกแต่งง่ายๆสะดวกอะไรเงี้ยก็เป็นบะหมี่น้ำมันพริกหม่าล่านะฮะหม่าล่านี่ก็รสชาติคล้ายๆกับมะแขวนทางเหนือเรานะแต่จะเข้มข้นกว่ามาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับรอครับมาดูกันครับเมื่อกี้ไอ้บะหมี่มันไม่เสมอกันเดี๋ยวต้องตั้งอีกนิดนึงเพราะมันมีส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกินขึ้นมาคือมันเอียงนะฮะรอแป๊บมาดูกันครับโอ้มีทั้งพริกแห้งด้วยนะเจ้านี้เนี่ยมีตาเนี่ยเส้นเหนียวนุ่มครับโหหอมกลิ่นมาล่ามากต้องลองชิมน้ำก่อนห
หอมกลิ่นมาล่าเขียวครับซุปเนื้อมาล่าเขียวเส้นนี่เหนียวนุ่มเลยครับเนี่ยดูก็รู้ครับไม่ต้องชิมก็ยังรู้เลย ร้อนโอ้สำหรับคนที่ชอบมาล่านะมาล่าเขียวถ้าไปเมืองจีนเนี่ยอย่างที่แถวฉงชิ่งนะฮะฉงชิ่งนะเฉิงตูเนี่ยเขาจะมีขายพริกหอมเนี่ยพริกหอมพริกเสฉวนเนี่ยนะที่มันทำให้เกิดรสชาติมาล่าคือเผ็ดชาเผ็ดเผ็ดชาเนี่ยมีทั้งแบบเขียวแล้วก็แบบแดงนะครับโดยส่วนตัวผมชอบแบบแดงมากกว่าแต่นี้เป็นแบบเขียวก็หอมอีกแบบสุดยอดยกน้ำสดเต็มปากเต็มคำนะหอมมาล่าครับใครอยากกินมาล่าต้องอันนี้ครับมาล่าเขียวตัวนี้ก็ประมาณสัก30-40 บาทนะฮะนี่ซื้อที่นอกเมืองจีนนะพนมเปญนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นโรงแรมจีนแล้วก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนนะก็เลยได้รีวิวอาหารจีนอร่อยดีครับตรงเส้นเนี่ยเส้นเหนียวนุ่มมากเลยจริงของบ้านเราไม่มีเส้นเหนียวนุ่มแบบนี้นะอยากมีเส้นเหนียวนุ่มแบบนี้กินกับรสต้มยำแบบไทยๆอ่ะเดี๋ยวของเรามันแบบเส้นมันนิ่มเกินไปมันไม่เหนียวนุ่มนะตรงเส้นเนี่ยเส้นเหนียวนุ่มมากเลยจริงของบ้านเราไม่มีเส้นเหนียวนุ่มแบบนี้นะอยากมีเส้นเหนียวนุ่มแบบนี้กินกับรสต้มยำแบบไทยๆอ่ะเดี๋ยวของเรามันแบบเส้นมันนิ่มเกินไปมันไม่เหนียวนุ่มนะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ